หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้เรามารักษาใจกันดีไหมคะวันนี้ต้องบอกนะว่าวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบๆตัวค่ะความสามัคคีจะเกิดขึ้นทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้โฟกัสเลยนะคะว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทำประโยชน์อะไรให้กับผู้คนคุณจะมีแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานสิ่งที่เราทำรวมไปถึงจิตใจของเรามันจะมีพลังใจค่ะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากจะเป็นคนที่ได้รับความนับหน้าถือตาจากสังคมฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกเลยนะว่าเรายังมีความยึดมั่นในตัวตนของเราอยู่แต่สิ่งหนึ่งคือทำอะไรก็แล้วแต่เราหวังอยากจะให้คนอื่นได้ดีค่ะต้องบอกว่าอยากให้ระมัดระวังบางครั้งวิธีการทำความดีของเราคนอื่นจะมองว่าอิจฉาก็ได้นะระมัดระวังนะคะบางครั้งบางทีการทําอะไรของเราคนอื่นมองว่ามันอาจจะเวอร์เกินไปสักนิดนึงหรืออาจจะเป็นที่สะดุดตากับคนที่พบเห็นทั้งที่เราเองเนี่ยก็อยู่ในที่ของเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ในทุกๆสภาวะในทุกๆโอกาสค่ะทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนไม่ได้คิดดีกับเราเสมอไปฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองและค่อยๆเดินไปด้วยความรักค่อยๆเดินไปด้วยความถูกต้องอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้มีสติมากๆและจงเป็นตัวของตัวเองมองโลกจากความเป็นจริงและค่อยๆเดินนะคะกำลังใจของคุณจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันถ้าหากว่าคุณยึดมั่นในความดีและให้ประโยชน์กับผู้อื่นความดีนั้นจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนค่ะความดีทำไปเถอะค่ะไม่มีใครเห็นพรหมเทวดาท่านก็เห็นถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราทำอะไรเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ